1 2 3 4คือรวมเมื่อวานด้วยเนี่ย5 วันบวกตลอดเลยนะคะแล้วทิศทางจากนี้เป็นยังไงแล้วก็แนะนำคำแนะนำในการลงทุนสำหรับทองคำเนี่ยจะเป็นยังไงแน่นอนค่ะเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะพร้อมหรือยังคะคุณแชมป์คะครับพร้อมแล้วครับคุณปอนครับสวัสดีค่ะคุณแชมป์แหมเมื่อกี้เล่าไปคร่าวๆแล้วแหละว่ามันเกิดเหตุความวุ่นวายในทำเนียบขาวเรื่องของอดีตผอ. FBI เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่สั่งให้ทางด้าน FBI ยุติในเรื่องของการขุดคุ้ยนะ เรื่องของที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละคราวนี้แหละทุกคนกำลังแห่กันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างทองคำประเมินสถานการณ์ต่อจากนี้เป็นยังไงกันบ้างคะจริงๆปัจจัยที่คุณพรมกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตาดูนะครับเพราะว่ากระแสดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์มีการเข้าไปแทรกแซงในส่วนของกระบวนการยุติธรรมหรือว่ากระบวนการสอบสวนของทาง FBI จริงตัวโดนัลด์ทรัมป์เองอาจจะมีโอกาสที่จะถูกถอนออกจากการเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งหลายคนกำลังจับตาหรือว่าประเมินต่อไปว่าจะเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงหรือเปล่าขณะที่ณปัจจุบันเนี่ยตลาดรับข่าวหรือว่าซึมซับในกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์เองน่าจะยากในส่วนของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลหรือว่าการใช้งบประมาณขนาดใหญ่ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือเมกะโปรเจกต์ซึ่งถ้าไม่ได้มีโครงการในลักษณะของการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ออกมาก็หลายคนประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีการดรอปหรือชะลอตัวลงการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตัวตลาดหุ้นสหรัฐก็น่าจะถูกลดความน่าสนใจลงเม็ดเงินก็เลยกลับไหลเข้าสู่ในส่วนของตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่หากทรัมป์ไม่ได้มีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะเร่งในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนก็มีโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ลดลงจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสอยู่ระดับ80กว่าเกือบ 90% ณปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายนลดลงมาเหลือ 60% สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็กดดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐรวมถึงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการปรับฐานหรือดิ่งลงขณะที่ตัวทองคำยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่ดีขึ้นส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB อาจจะชะลอหรือว่าปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงก็ยิ่งทำให้สกุลเงินยูโรรวมถึงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในฝั่งเยอรมนีหรือว่าในฝั่งยุโรปมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ไปดันให้ยูโรมีการทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ6เดือนเช่นกันแล้วก็ดันให้ราคาทองคำมีการขยับตัวขึ้นตามเพราะว่าทองคำกับยูโรมักจะมีการเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ประเมินสถานการณ์แนวรับแนวต้านของราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าทองคำขยับขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นไปที่ทางขาขึ้นนะครับสั้นๆเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันหรือแรงขายคำกำไรสลับออกมาเราให้จับตาโซนแนวรับระดับ1254ถึง1245ซึ่งถ้าราคาไม่หลุดบริเวณ 1,245 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเรายังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นกลับมาเป็นบวกราคาก็ยังมีโอกาสค่อยๆขยับขึ้นทดสอบในส่วนของแนวต้านระดับ 1,269 ถึง 1,278 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทองคำขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะการแกว่งตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง อาจจะต้องจับตาว่าราคาจะขยับขึ้นต่อได้อีกมากน้อยแค่ไหนซึ่งในส่วนของบริเวณ 1,278 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเราประเมินว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญและอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดซึ่งถ้าดูจากการเคลื่อนไหวปัจจุบันของราคาทองคำก็ถือว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ๆบริเวณ 1,260 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนก็ยังมีแก๊ปในส่วนของการทำกำไรได้อีกนิดหน่อยครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะรับในส่วนของทองคำถ้ายังไม่มีโพซิชันอะไรเลยก็1254นี่รับได้เลยไหมคะ
สามารถเข้าไปซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมี stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับ 1,245 แล้วก็ถ้าตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวานนี้พอราคาเบรกระดับ 1,245 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นมาราคาทองคำก็มีการปรับขึ้นแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นได้อย่างชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุดระดับ 1,245 เราก็ยังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคายังเป็นบวกอยู่ครับค่ะทีนี้ปัจจัยจากนี้ไปที่ต้องติดตามล่ะคะครับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาอาจจะต้องเป็นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยุโรปนะครับโดยวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรวมถึงดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียซึ่งในส่วนของตัวเลขภาคตลาดแรงงานเนี่ยเรายังกังวลว่าอาจจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็น่าจะกลับมากดดันในส่วนของราคาทองคำแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยข้อมูลภาคการผลิตในช่วงก่อนหน้าไม่ค่อยดีนักถ้าดัชนีการผลิตเบื้องต้นของตัวเฟดฟิลาเดลเฟียออกมาค่อนข้างแย่ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวทองคำขณะที่เศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับยังถือว่าเป็นปัจจัยหนุนตัวทองคำอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาการเปิดเผยดุลการชำระเงินระหว่างประเทศแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในฝั่งยุโรปในวันศุกร์ซึ่งถ้าตัวเลขยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งเหมือนตัวเลขอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจะกลับเข้ามาหนุนราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งครับค่ะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของทองคำเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรับเนี่ย1254รับได้แต่ถ้าเกิดหลุด1245จะต้อง stop loss แล้วนะคะแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่1269แล้วก็1278นะคะเอาละค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะคุณแชมป์ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับเบอร์ที่ต้องการติดต่อสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเปิดบัญชีกับทางด้าน YLG Bullion and Futures เปิดได้ทั้งฟิวเจอร์สแล้วก็ทองคำด้วยนะคะติดต่อเบอร์อะไรคะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ02687แล้วก็94ตัวหรือว่าเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มที่เว็บไซต์ ylgfuture.co.th ได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุฒิรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ย้ำเบอร์อีกครั้งใครสนใจอยากจะเข้าไปเปิดพอร์ตนะคะ026879999นะคะ026879999แล้วก็ถ้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมดูในเว็บไซต์ได้นะคะ www.ylgfuturesnะ.co.th นะคะอ่ะมา